สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นนายด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในคราวนี้ผมแล้วก็มามีการอัปเดตล่าสุดเข้ามาผมก็จะมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาเป็นกลุ่มใหม่ผมก็คืออาริสนั่นเองครับผมซึ่งมาพร้อมกับเควสให้ทำเหมือนเดิมครับผมใช้เวลาทั้งหมด3สัปดาห์โดยรายละเอียดของเควสเนี่ยก็สามารถดูได้ที่การอัปเดตประกาศที่ฟอรัมได้ผมโอเคเรามาดูหัวข้อหลักของคลิปนี้ผมคลิปนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอาริสผมซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนะเพราะว่าบี้ไม่พอที่จะเปิดแพ็คสเต็ปอัพให้ผมก็คาดการว่าน่าจะเก็บบี้ให้ครบก่อนแล้วก็ทำคลิปเปิดนะผมสำหรับอสูรพิเศษอาริสในคราวนี้ผมก็จะอยู่ในกลุ่มใหม่ล่าสุดผมก็เป็นกลุ่มของเพนทากอนเองความสามารถพิเศษผมเราจะมาดูแบบเอาเวกแล้วกันโอเคผมอาริสเป็นตัวละครธาตุมืดที่ผมที่เป็นธาตุสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตัสที่ออกมาก็จะเป็นแบบถึกๆพลังโจมตีปานกลางร่วมกันระดับปานกลางกับสปีดที่ค่อนข้างต่ำเพราะว่าสปีดแค่25เองสังเกตว่าไม่เหมาะสำหรับการลงอารีนาเท่าไหร่ผมเพราะว่าสปีดมันน้อยอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่เหมาะสำหรับการลงอารีนาหรืออย่างอื่นเลยก็คือนี่เลยผมก็มาดูสกิลกันดีกว่าพาสซีฟต่อเนื่องของอาริสผมก็คือพลังแห่งปัตตภีของความเสียหาย1ครั้งที่ตนเองได้รับจะไม่เกิน 20% ของ HP สูงสุดเมื่อโจมตีปกติจะลดคูลดาวน์สกิลให้แก่อาจารย์ทั้งหมดนั่น10วินาทีครับผมรวมไปถึงบัฟตอบโต้และความเร็วในการโจมตีด้วยเท่ากับว่าเวลาอาริสเนี่ยยิ่งตอบโต้บ่อยเท่าไหร่ผมก็จะยิ่งลดคูลดาวน์ให้เรามากขึ้นครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับผมอีกอย่างนึงก็คือมอบบัฟช่วยต้านทานความเสียหายหมดสติให้กับอาจารย์ทั้งหมดเพิ่มโอกาสตอบโต้ให้กับตัวเอง 50% ถ้าว่าอาริสเนี่ยเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อเป็นสายกึ่งเลือดกึ่งตอบโต้เลยผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ายิ่งมันโจมตีบ่อยผมใช้สกิลบ่อยก็ถ้าว่าสกิลคูลดาวน์เราจะลดเร็วขึ้นผมแต่ข้อเสียที่มหาศาลมากมายของมันเลยก็คือสกิลผมร้อนค้อนบทขยี้สกิลร่างผมสร้างความเสียหายทางกายภาพ 400% แรงมากผมพลังโจมตีกับศัตรู1ตัวย้ำว่า1ตัวผมถ้าถ้าก็ว่ามันกลายเป็นตัวที่ไม่ค่อยเหมาะสำหรับการลงอารีนาอะไรผมและเป็นการโจมตีการันตีคริติคอลขจัดดีบัฟให้แก่อัศวินทั้งหมดนะผมซึ่งขจัดดีบัฟเนี่ยแน่นอนเลยผมอารมณ์เดียวกับลีน่าฮิลเลยผมขจัดดีบัฟให้แก่อัศวินทั้งหมดซึ่งมันเหมาะสำหรับการลงมังกรมากเลยผมเพราะว่ามังกรพ่นมาเนี่ยติดไฟเผาใช่ไหมถ้าเกิดกรณีที่ลีน่าล้างสกิลไม่ทันผมก็สามารถใช้อลิสเนี่ยใช้สกิลนี้ผมล้างสกิลดีบัฟได้แถมเป็นการโจมตีแรงคอมโบกับสกิลพาสซีฟได้ด้วยผมที่จะเวลายิ่งใช้สกิลแล้วเนี่ยการโจมตีตอบโต้จะลดยิ่งลดคูลดาวน์เรื่อยๆผมสกิลต่อมาสกิลบนหัวมังกรดินสำแดงเดชสร้างความเสียหาย 600% ของพลังโจมตีศัตรู1ตัวไม่ส่วนพลังป้องกันแล้วก็เป็นการโจมตีคริติคอลสังเกตว่า2สกิลนี้เนี่ยจะเป็นการตีคริติคอลหมดเลยนะแล้วก็อีกสกิลนึง 600% นี่ไม่ส่วนพลังป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นมันแรงมากเลยผมสกิลต่อเนื่องก็มีนี่ผมสกิลเกตอเวก็จะมีเพิ่มแถบพลังทุกเมื่อเกตเต็มนะผมก็คือเอาง่ายๆผมอันนี้ก็จะเป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเข้ามาปกติเนี่ยเวลาเกตอเวของตัวละครเต็มใช่ไหมผมมันจะเป็นสกิลที่กดไว้ใช้งานแต่สำหรับอลิสเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพิเศษนึงผมก็คือเมื่อเกตเต็มแล้วเราจะไม่จำเป็นต้องกดใช้งานนะผมแต่ว่าจะกลายเป็นเหมือนกับบัฟพาสซีฟขึ้นมานั่นเองก็คือเมื่อเกตเต็มครับผมจะทำให้ตนเองได้รับบัฟคุกคามเพิ่มค่าความเสียหายสกิลโจมตี1เป้าหมายของอัศวินทั้งหมด 50% ครับผมในโหมดปกติครับผมแล้วก็ในโหมดท่ามังกรเพิ่มความเสียหายสกิลโจมตี1เป้าหมายของอัศวินทั้งหมด 150% เท่ากับว่ามันจะเสริมให้กับตัวละครที่เป็นโจมตีเดียวเนี่ยอย่างเช่นเซอินครับผมโจมตีแรงมากๆเลยผมมาพูดถึงข้อดีแล้วผมข้อเสียอย่างว่ามันลง PVP ไม่ได้ผมข้อดีอย่างหนักก็คือมันเหมาะสำหรับลงก่อนลงก่อนจริงไงลงแค่อย่างเดียวด้วยสกิลต่อเนื่องที่มอบต้านทานสนับผิดปกติทั้งหมดไม่บอกเป็นเทิร์นด้วยผมเท่ากับว่าทั้งหมดก็คืออยู่เรื่อยๆผมตราบใดที่มีอาซูอยู่ในทีมเราก็จะต้องกลัวว่าอาซูนฝั่งเราติดสถานะสตันหนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะผมที่เราควรจะมีติดเอาไว้ในตัวผมอย่างน้อยเวล30-32เพราะอะไรเพราะว่าตัวละครผมมีบัฟต้านความเสียหาย1ครั้งที่ตนเองได้รับไม่เกิน 20% เลือดถ้ากว่าปกติมังกรมันจะตีสกิล1ครั้งเนี่ยจะเท่ากับ1ฮิตผมไม่ก็ตีปกติเท่ากับ1ฮิตเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะกว่าจะตายผมมันตายยากมากเลยผมลองสำหรับคนที่เคยลองเอาสไปเอาเวกผมลงมังกรก็น่าจะรู้ว่ามันถึกทนมากเลยแต่เสียดายนิดนึงคือมันไม่มีบัฟพวกวอยชิลผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหิวเรื่อยๆผมสำหรับอลิสแต่ก็อยู่ในระดับที่ทนได้นะจากการที่ผมสังเกต
โอเคสำหรับการรีวิวก็คร่าวๆประมาณนี้ได้ผมก็แน่นอนผมการที่มีอลิซมาเนี่ยก็ถ้าบอกว่าคนที่ใช้ลงซีกตีมังกรผมก็จะเปลี่ยนจากซีกครับผมที่กันสถานะตันเพียงแค่6เทิร์นเนี่ยก็จะกลายเป็นอลิซแทนผมที่ตันสถานะกันไม่จำกัดแต่สำหรับบางคนผมก็อาจจะไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าทีมของเราเนี่ยแน่นอยู่แล้วผมอย่างเช่นทีมที่ผมใช้ในตอนนี้นะมาดูทีมผมดีกว่าทีมมังกรก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วผมใครที่สามารถเข้ามารับชมได้ผมการทำคลิปรีวิวทีมมังกรเวล15ผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างใต้ให้ผมใครที่สนใจสามารถเข้ามารับชมได้ผมก็จะเป็นการจัดทีมแบบง่ายๆผมว่าจัดทีมยังไงดีถึงจะตีมังกรเวล15ให้ได้คะแนนเยอะก็ในคลิปที่ผมทำไว้ก็อยู่ที่ประมาณ15ล้านผมก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ระดับค่อนข้างโอเคนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะติดท็อป 1-3 ผมทีมที่ผมทำไว้ก็จะมีตามนี้เลยมีเซอินหลักๆเลยมีเอสปาร่าผมมีคาม่าแล้วก็ซีผมที่จะตันแค่5-6เทิร์นกับเพิ่มความเสียหายคริติคอลแต่เอาความจริงนะสำหรับซีผมกับอาริสเนี่ยผมว่ามันอยู่ในระดับที่สามารถใช้ด้วยกันได้ถ้าเกิดว่าใครที่ตัวละครซีแน่นแล้วเนี่ยผมก็ขอแนะนำว่าใช้ซีกเหมือนเดิมก็ดีแล้วผมเพราะว่ามังกรเนี่ยเวลามันผ่านเทิร์นเรื่อยๆผมถ้าเกิดใครที่สามารถยื้อเทิร์นจนกระทั่งมังกรเข้าสู่เทิร์น2เทิร์น3ได้ด้วยซีกเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้อลิซก็ได้ผมแต่ก็ไม่แน่ผมคนที่ใช้อลิซก็ดีเหมือนกันนะผมเพราะว่ามันจะทำให้ทีม2ของเราเนี่ยไม่ต้องกลัวสถานะสตันจากมังกรนั่นเองผมก็เป็นข้อดีข้อเสียคนละอย่างผมว่าจะเอาความเสียหายคิดที่ข้อเพิ่มขึ้น 30% หรือจะเอาให้ตัวละครของเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นานขึ้นโดยไม่ต้องกลัวสถานะสตันเลยผมก็เป็นข้อดีข้อเสียผมแล้วแต่คนชอบเลยสุดท้ายก็ลีน่าทีม2ผมก็จัดตามสถานการณ์ได้เลยซึ่งผมก็เสร็จไว้ประมาณนี้ก็โดยรวมผลสรุปผมสำหรับตัวละครใหม่อาริสก็อย่าลืมทำกิจกรรมกันด้วยผมรู้สึกว่าของรางวัลเนี่ยอาริสเนี่ยจะเป็นของรางวัลระดับที่2ผมซึ่งระดับสุดท้ายจะเป็นใบเลือกอุปกรณ์บุกพลังซึ่งเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาแบบสปีดหรือว่าจุดอ่อนหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ของรางวัลที่น่าสนใจมากเลยยอดเยี่ยมมากเลยสำหรับของรางวัลในคราวนี้แต่ให้ดีกว่านี้ก็ขอเพิ่มเลดดับอุปกรณ์แลจะได้ไหม สร้างมาเป็นพันแล้วยังไม่ได้เลย โอเคต้องขอขอบคุณทุกคนที่ขอบผมที่เข้ามารับชมรีวิวในคราวนี้ผมก็เหมือนเดิมใครชอบผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามผมทั้งใน Channel YouTube แล้วก็ Fanpage กันได้ผมก็เป็นกำลังใจด้วยผมในการเตรียมผสม ดองเอาไว้เยอะนะนึกว่ามันเสียดายผมถ้ามันเป็นตัวอารีนาจะดีมากเลยผมดองตัวเยอะ โอเคเจอกันครับผมคลิปหน้าโชคดีครับ